ที่ยวไม่ได้ดูคิดแล้วก็ไปแขวนไว้ในเว็บเรื่องข้อสอบแล้วสามารถมาสอยแล้วมาใช้ทดสอบเด็กของตัวเองโดยไม่ต้องทำข้อสอบก็ได้ก็เดี๋ยวคำถามที่ผมอยากจะรู้ก็คือประมาณนี้นะครับว่าเหตุการณ์ของพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต1เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างครับครับผมว่าที่พันตรีสุวิสิทธิ์กันทาครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขต1มันพิจิตรเรามี2เขตนะครับเขต1และเขต2เขต1ของเราเนี่ยมีโรงเรียนในสังกัดของเรานะครับทั้งเล็กกลางใหญ่เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กต่ำกว่า120คนเนี่ยมีจำนวน137โรงเรียนนะครับและมีครูจำนวน 1,137 คนนักเรียน 17,344 คนครับโรงเรียนที่มีปัญหาขนาดเนี้ยก็คือโรงเรียนที่มีครูอยู่แค่คนเดียวเนี่ยเท่าที่ผ่านมาแล้วก็มองเห็นเนี่ยมีโรงเรียนอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับโรงเรียน3โรงเรียนนะครับที่มีครูคนเดียวแล้วก็เป็นการครูขาดซ้ำซากนะครับโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนวัดผงที่มีข่าวนะครับก็การแก้ปัญหาของเรานะเบื้องต้นตอนนี้ทางเขตก็ได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมจัดพนักงานราชการไป1อัตราครับผมในวันที่1ตุลาครับและโรงเรียนที่2คือโรงเรียนวัดลำชะล่าวัดลำชะล่านี่อยู่อำเภอเมืองครับมีครูคนเดียวตอนนี้เราแก้ปัญหาโดยการส่งครูผู้ทรงคุณค่าที่เป็นครูเกษียณไป1ท่านนะครับและอีกโรงนึงคือโรงเรียนบ้านวังกระโดนอันนี้เป็นรูปแบบวิธีการที่เราได้ให้ทุกโรงเรียนขนาดเล็กได้ทำก็คือมาเรียนรวมครับโรงเรียนวังกระโดนนี่เรามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพประทับช้างเรียนทั้งหมดนะครับทั้งครูทั้งเด็กมาที่โรงเรียนบ้านโพประทับช้างทั้งหมดครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนระดับประถมในพื้นที่การศึกษาพิจิตรของเราเนี่ยมียุบไปแล้วกี่โรงตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับตั้งแต่ปี51ที่ผมมาเป็นรองพ่อเขตนะครับที่นี่นะครับ10ปี51ถึง61เนี่ย40โรงเรียนนะครับที่เรามีการดำเนินการยุบโรงเรียนเลิกโรงเรียนนะครับยุบเพราะอะไรยุบเพราะสาเหตุก็คือ1นักเรียนลดลงครูลดลงครูน้อยนะครับการบริหารจัดการมีปัญหาหรือบางโรงเรียนนี่ไม่มีนักเรียนเลยนะครับไม่มีนักเรียนเนื่องจากว่านักเรียนย้ายไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักโรงเรียนวัดหงหมู่3ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรต่อไปเอาละการควบคุมผู้สนับสนุนเนี่ยจะต้องเปิดเครื่องขยายเสียงดังที่จะประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าลูกฉันต้องขออนุญาตไหมขอเพราะว่าเสียงเหล่านี้คุณแทนคุณนี้นะหนีไปห้องน้ำนะชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามนี่คือเด็กลูกศิษย์ชั้นป.6ใช่ไหมฮะโรงเรียนบ้านหนองสองห้องตำบลวังทับไซอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรพี่น้องประชาชนเนี่ยจัดข้าวป่าจ้างอัตราสอนก็คือที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็มีอยู่กับตากับยายก็เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยก็มีเป็นชั้นป.1 ป.2 แล้วก็ป.6 ครับก็ไปตีกันนี่คือเด็กเรียนโรงเรียนเนินสมองนี่คือรถรับส่งนักเรียนจากบ้านนอกเข้ามาเรียนในพิจิตรนะครับนี่มันเด็กตลาดพี่ตูนวางเส้นผู้นี่กี่โล30 30มาถึงเนี่ย30มันกำลังจะตื่นตี4จะไปรับกระฉายคู่เก่าเนี่ยตื่นต้องตื่นตี5เหรอเด็กเนี่ยเนาะครับตื่นกี่โมงเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยมาตื่นตี5เหรอเด็กๆนะครับบอกว่าต้องตื่นตี5เลยมาจากวังไซพูนนะครับอันเนี้ยอำเภอวังไซพูนห่างจากพิจิตรประมาณ30กิโล